ข้อความในมงคลสูตรมังคลัตถีปณีนะมีจะมีบทหนึ่งว่าอัตตะสัมมาปณีทิจะเอตัมมังคลมุตตมังเนี่ยนะการตั้งจิตไว้โดยชอบเนี่ยนะเป็นอุดมมงคลตั้งจิตไว้ตั้งยังไงไม่มีศรัทธาก็ตั้งให้มันมีศรัทธาขึ้นไม่มีศีลก็ตั้งให้มีศีลขึ้นนะไม่มีกุศลธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตั้งให้มันตั้งขึ้นอ่ะการตั้งอย่างนี้ชื่อว่าเป็นการตั้งโดยชอบซึ่งศีลเนี่ยนะเกิดจากการสมาทานสมาทานก็คือการถือเอาหรือการตั้งนั่นเองงั้นถ้าเราสามารถที่จะสมาทานประพฤติบ่อยๆในด้านกุศลธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ตั้งตนไว้โดยชอบแล้วนะตั้งตนไว้ชอบว่าวันนี้จะต้องอ่านพระไตรปิฎกสัก10หน้าก็ยังดีนะโห10หน้าเนี่ยนะถ้าเป็นวิชาอื่นๆนะสอบตกแน่นะถ้าเป็นวิชาอื่นๆเนี่ยสอบตกแน่นอนเลยแต่ของพระพุทธเจ้านะเราผ่อนจนพระองค์ไม่ได้ผ่อนนะเรามาคิดผ่อนเองงั้นพยายามหาเวลาที่จะทรงจำพระสูตรให้ได้หรือได้อ่านพระไตรปิฎกจริงๆคือของอาตมานั้นอยากจะบอกอีกอย่างหนึ่งก็คือที่เรามาฟังเนี่ยนะส่วนหนึ่งเนี่ยปรุงมาแล้วนะบอกก็คือว่าปรุงมาแล้วเมื่อปรุงมาแล้วนั้นถ้าคนแสดงเป็นปุถุชนเปอร์เซ็นต์ผิดมีแล้วไม่ใช่ที่เดียวด้วยนะขอมาเองเนี่ยรู้เลยว่าเราบรรยายผิดตั้งหลายแห่งนะบอกก่อนเลยว่ามีที่ผิดหลายแห่งเมื่อมีที่ผิดหลายแห่งนั้นอ่ะถ้าหากว่าเราทั้งหลายคัดไม่ถูกนะสมมติขอมาเนี่ยขึ้นบนต้นผู้ซาเนี่ยนะเขย่าลูกผู้ซาให้กินอย่างเงี้ยไม่ได้ตกแต่ลูกอย่างเดียวนะกิ่งตายมันก็ตกด้วยนะอย่างอื่นมันก็ตกด้วยบางทีมีรังมดแดงก็ตกมาด้วยอ่ะการแสดงธรรมก็ลักษณะเดียวกันซึ่งไม่ใช่เอามาอ่านโดยตรงถ้าอ่านจิตตรงๆเป๊ะๆเลยเนี่ยเปอร์เซ็นต์พลาดน้อยเว้นแต่อ่านตกอ่านหลดแต่ถ้าเชิงบรรยายอย่างนี้เนี่ยก็มีที่พลาดยกตัวอย่างเช่นมีอยู่ครั้งหนึ่งมาบรรยายว่าจิตของพระอรหันต์เนี่ยมีแต่มหากิริยาเป็นต้นเนี่ยนะลืมมหาวิบากแล้วไปบอกว่าเท่านั้นนะไปล็อกด้วยนะว่าเท่านั้นคือมีมหากิริยากี่ดวงอเหตุกะกี่ดวงมหคตะกิริยากี่ดวงโลกุตระเลยเสร็จตกมหาวิบากถ้าเป็นพระอรหันต์ที่เป็นพรหมเนี่ยก็ตกมหคตาวิบากทีนี้ถามว่ามันผิดยังไงผิดตรงที่ไปล็อกว่าเท่านั้นถ้าใครไปเชื่อว่าเท่านั้นจริงๆเจ๊งเลยเฉพาะส่วนตรงนั้นนะอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังนะว่ามีที่ผิดอยู่ก็เหมือนกับขึ้นเขย่าต้นไม้ขึ้นเขย่าผลไม้ที่มันผิดเพราะอะไรเพราะไปเน้นเท่านั้นก็ไม่ถึงกับผิดมากแล้วครับก็คงอาจจะตกหล่นไปนิดหน่อยเพียงแต่อยากให้รู้ว่าครับก็มันความสมบูรณ์ไม่มี 100% เมื่อไม่ใช่ 100% นั้นทำอย่างไรเราท่านทั้งหลายจะสามารถอ่านพระไตรปิฎกได้แต่ในพระไตรปิฎกก็บอกว่าไม่ใช่ 100% อีกนั่นแหละเพราะอะไรเพราะพิมพ์ตกพิมพ์หล่นก็มีนี่อย่างหนึ่งและส่วนหนึ่งนะบางมันหล่นนี่ไม่ใช่หล่นบรรทัดเดียวนะบางแห่งเนี่ยหล่นหลายบรรทัดก็มีนั่นแหละหรือว่าพยัญชนะผิดก็หลายแห่งเพราะฉะนั้นในส่วนตรงนี้เราก็ทำใจไว้อีกแต่ถ้าเราตั้งมั่นกับว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั่นแหละคือสรณะของเราแล้วส่วนที่เหลือจะไม่ใช่ปัญหานะมองจะมองด้านอื่นๆไม่ใช่ปัญหาเพราะเราจะรู้ว่าในโต๊ะอาหารนะยังมีก้างเลยนะใครทานอาหารไม่มีก้างก็ถือว่าเก่งมากเลยนะมีบุญมากนะใครที่สามารถทานน้อยหนาโดยที่ไม่มีเมล็ดนะมีบุญเยอะนะอย่างหม่อมถนัดตีก็บอกว่าเกิดมาเนี่ยบอกตั้งเล็กๆไม่รู้นะว่าไอ้น้อยหนามันมีเมล็ดอ่ะ เพราะว่าคนเขาจะแกะออกหมดเนี่ยนะจะเรียบร้อยหมดนี่คนมีบุญมากเลยของเราถ้าเกิดทันพระพุทธเจ้าเราจะได้อย่างนั้นเลยแต่นี้ของเราเนี่ยเกิดห่างมากเมื่อห่างนะเรียกว่าเหมือนกับลูกกำพร้ามันจะต้องช่วยเหลือตัวเองให้มากๆอันพระองค์จึงสอนว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงมีตนเป็นเกาะจงมีตนเป็นที่พึ่งอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเลยจงมีธรรมะเป็นเกาะจงมีธรรมะเป็นที่พึ่งอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเลยอันถ้าเมื่อเราไม่มีเกาะไม่มีที่พึ่งนะเราจะอยู่เป็นทุกข์นั่นแหละ